เราข้ามไปดูการแข่งขันเทนนิสดูไบกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ซาร่าเอเรนี่คว้าแชมป์ในรายการนี้ได้สำเร็จนะครับศึกเทนนิส WTA ทัวร์รายการดูไบ Duty Free Tennis Championship นะครับชิงเงินรางวัลรวม 1,734,900 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 60.7 ล้านบาทนะครับที่นครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อวานที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศนะครับปรากฏว่าซาร่าเอเรนี่นักขวดสาวชาวอิตาลีนะครับโชว์ฟอร์มเก่านะครับไล่ถล่มบาร์บาร่าสไตโควาคู่แข่งจากสาธารณรัฐเช็กไป2เซตรวดเลยนะครับ60และ62นะครับใช้เวลาเพียงแค่1ชั่วโมงกับอีก6นาทีเท่านั้นคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองได้สำเร็จนะครับสำหรับแชมป์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นการคว้าแชมป์รายการสมัยแรกของเอเรนี่จากการเข้าชิงชนะเลิศ2ครั้งโดยก่อนหน้านี้นะครับเจ้าตัวพ่ายต่อเปตราควิโตวาในรอบชิงชนะเลิศขณะที่แชมป์รายการนี้ถือว่าเป็นการคว้าแชมป์ในระดับ WTA ทัวร์รายการที่9ในอาชีพของนักขวดสาวจากอิตาลีนะครับและจะทำให้เจ้าตัวนั้นขยับไปอยู่ที่20อันดับแรกของโลกในการจัดอันดับในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับนี่เป็นเรื่องราวของทั้งหมดของ Sport Now ในช่วงเช้านะครับยังไงต้องติดตามการแข่งขันกีฬาตลอดทั้งวันโดยเฉพาะวันนี้นะครับคมชัดลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่จะทำการแข่งขันเวลา1ทุ่ม15นาทีแฟนบัตรมวยอย่าลืมรับชมนะครับสองท่านนะครับ